ุตโนตภาพใหม่จากวิษณุเครืองามภาพเหนือกว่าจุดเนติบริกรประเด็นร้อนวันที่31พฤษภาคม2567 13:02 น.ปัจจัยอะไรทำให้นายวิษณุเครืองามสามารถทะยานไปดำรงอยู่ในจุดอันเป็นที่เรียกร้องต้องการให้เล่นบทในฐานะอันเป็นสะพานเชื่อมในทางการเมืองการส่งเทียบเชิญให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ204/2567คือรูปธรรมที่นายวิษณุเครืองามก้าวพ้นเนติบริกรไปแล้วตำแหน่งเนติบริกรอันนายวิษณุเครืองามได้มาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตลอดจนเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่พลันที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินยอมรับว่าได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนายวิษณุเครืองามจนถึงบ้านเมื่อวันที่25พฤษภาคม2567สถานะของนายวิษณุเครืองามในทางการเมืองก็มีความเหนือกว่าไม่เพียงแต่ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหากแม้กระทั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วยที่สำคัญเป็นอย่างมากอยู่ที่การตัดสินใจและเลือกโดยนายวิษณุเครืองามอย่างเป็นด้านหลักจึงเป็นสถานะอันอยู่ในจุดแห่งความจำเป็นทางการเมืองภายในการปฏิเสธทั้งต่อตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและต่อตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของนายวิษณุเครืองามจึงเท่ากับเป็นการเสนอทางเลือกใหม่เป็นทางเลือกในการกำหนดตำแหน่งขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกอันดำเนินไปตามความต้องการแห่งตนระหว่างดำรงตำแหน่งในสถานะแห่งเนติบริกรไม่ว่าในจุดอันเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในจุดอันเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามมิได้เป็นผู้เลือกมิได้เป็นผู้กำหนดหากแต่กระทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหากแต่ในสถานะอันได้มาเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ต่างออกไปไม่ว่าจะมองจากทางด้านของรัฐบาลไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านที่อยู่ตรงกันข้ามล้วนต้องการให้นายวิษณุเครืองามเข้ามาอยู่ในจุดนี้การเข้ามาของนายวิษณุเครืองามจึงเป็นการเข้ามาบนฐานแห่งความเห็นร่วมกันของชนชั้นนำในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะมองจากด้านของอำนาจเก่าหรืออำนาจใหม่เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างไล่ต้อนอีกฝ่ายไปติดและถูกตรึงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากแก่การเดินหน้าและลำบากอย่างยิ่งในการถอยหลังจำเป็นต้องมีคนมาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้บทบาทนี้ของนายวิษณุเครืองามจึงมากกว่าและเหนือกว่าบทบาทในฐานะแห่งเนติบริกรอย่างเด่นชัดวีรพลเฉือนจอแดนซิลตัวโอลิมปิกคนที่41ของไทยนิลาวันยังต้องลุ้นอีกไฟต์กีฬาวันที่1มิถุนายน2567 22:03 น.วีรพลจงจอหอนักชกมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะฮุสเซนอิสฮายจากจอแดนวูดวิดเข้าชิงแชมป์พร้อมการันตีตั๋วโอลิมปิกเกม2024ให้ทีมชาติไทยมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิก2024เลข2โรดทูปารีสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากรอบค่ำวันที่1มิถุนายนมีนักชกไทยลงทำการแข่งขันรุ่น80กิโลกรัมชายเกมวีรพลจงจอหอลานชายแท้ๆของสมจิตจงจอหอเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2008มีคิวขึ้นชกรอบรองชนะเลิศพบกับฮุสเซนอิสฮายจากจอแดนโดยผู้ชนะในรอบนี้จะการันตีโควต้าโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสส่วนผู้แพ้ต้องไปเล่นนัดชิงอันดับ3เพื่อลุ้นโควต้าใบสุดท้ายเนื่องจากรอบนี้มวยไทยจะคัดเอาแค่3คนไปโอลิมปิกเกม
ยกแรกวีรพลออกอาวุธได้ดุดันชัดเจนดักต่อยหมัดขวาเข้าเป้าตลอดจบยกเป็นฝ่ายชนะก่อน 4-1 เข้าสู่ยก2วีรพลเน้นตั้งรับพยายามดักจังหวะต่อยแต่มีจังหวะโดนต่อยทะลุการ์ดทำให้จบยกนำอยู่2-2เสียงยก3วีรพลยังดักจังหวะต่อยเข้าเป้ามากกว่าก่อนที่จะชนะไปด้วยคะแนน5-0เสียงคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นนักมวยจากไทยคนที่7ที่คว้าตั๋วลุยมหกรรมโอลิมปิกเกม2024เป็นคนที่41ของไทยได้สำเร็จส่วนรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ3รอบ16คนนิลาวันเตชะสืบพบเหวียนเยียนพรานจากเวียดนามโดยผลการชกตลอด3ยกนักชกไทยทำผลงานได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะ 5-0 เสียงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับนักชกจากตุรกีหากชนะในรอบ8คนจะการันตีตั๋วโอลิมปิกเกม2024บทบรรณาธิการการเมืองคดีใหญ่ประเด็นร้อนวันที่30พฤษภาคม2567 18:36 น.เป็นประเด็นให้ต้องติดตาม3คดีใหญ่ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองช่วง3เดือนต่อจากนี้ไล่เรียงจากล่าสุดกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากเหตุให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปี2558หรือ9ปีก่อนในยุคคสช.พร้อมนัดอดีตนายกรัฐมนตรีให้มาพบอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาโดยต้องจับตาว่านายทักษิณจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลหรือไม่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังคดีมาตรา112ศาลจะให้ประกันตัวแทบทุกคดีคดีถัดมากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6-3 รับคำร้อง40สว.ที่ยื่นขอให้วินิจฉัยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินจากเหตุแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันหากนับตามปฏิทินเส้นตายจะอยู่ราววันที่8มิถุนายนซึ่งในกรณีนี้เป็นเหตุให้นายเศรษฐาต้องเชื้อเชิญนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายาเนติบริกรมาเป็นที่ปรึกษาดูแลงานด้านกฎหมายนั่งประจำการทำเนียบรัฐบาลคอยกลั่นกรองงานด้านกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงงานสำคัญคือสู้คดีคำร้อง40สว.ที่น่าจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีมั่นใจมากขึ้นสุดท้ายคดียุบพรรคก้าวไกลอันมีชนวนจากนโยบายหาเสียงแก้ไขมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถูกกล่าวหามีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10ปีคดีนี้พรรคก้าวไกลขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น3ครั้งครั้งที่3ศาลอนุญาตเป็นครั้งสุดท้ายตามคำขอครบกำหนดวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคาดว่ารู้ผลภายในไม่เกิน2เดือนทั้ง3คดีไม่ว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างไรผู้ถูกร้องต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมและภายใต้กระบวนการเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกร้องได้นำเสนอพยานหลักฐานหักล้างสู้คดีอย่างเต็มที่เช่นกัน